นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีนะครับผมเอกชัยนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านท่านสสจิรวัฒน์อรัญญการนนท์เขต27ใช่ไหมครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับท่านครับได้สวัสดีครับผมจิรวัฒน์อรัญญการนนท์นะครับก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรุงเทพมหานครตลิ่งชันทวีวัฒนาหนองแขมหนองค้างพูครับหรือว่าเรียกง่ายๆในเขตเลือกตั้งก็คือเขต27อ๋อครับผมครับเข้าใจครับครับเราผมอยู่เขตติดกันเขต28โทษทีเส้นเดียวกันก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับอาจารย์ก็อยู่พื้นที่ผมแหละใช่แต่เขาแบ่งยังไงก็ไม่รู้เขาแบ่งยังไงก็ไม่รู้ผมต้องไปเลือก28มันข้ามคลองไปอันนึงไงอาจารย์เลยไปอยู่บางแคใช่ผมเลยต้องมาอยู่28กับคุณสุภาพรเขาก็ต้องขอบคุณก่อนนะครับคือที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะจัดงานเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ดินก็จำได้ดูในสภาเนี่ยท่านอาจารย์ปิยบุตรเป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายนะครับแล้วก็พูดเรื่องภาษีที่ดินแล้วก็ขอบคุณท่านสส.บิลลี่ที่ช่วยหาเอกสารที่เขาเป็นสาธารณะนะครับเป็นการนำส่งเรื่องรายงานของคณะอนุในคณะกรรมาธิการกฎหมายนะครับของท่านวิสุทธ์นะครับรู้สึกเป็นชาวลิศใช่ใช่ชาวลิศมิชัยสุดเนี่ยครับก็ดีมากเลยจะได้นำไปแจกจ่ายในงานสัมมนาครั้งนี้นะครับมีอะไรยินดีนะอาจารย์จะให้ผมหาอะไรให้ยินดีผมมีคำถามสงสัยอันนึงที่อยากจะถามไหนๆวันนี้มาเยี่ยมบ้านท่านสส.บิลลี่แล้วนอกจากวันพุธพฤหัสที่ประชุมสภาที่เราเห็นหน้าในทีวีฟังในวิทยุเนี่ยแล้วท่านยังต้องทำอะไรไหมอย่างวันนี้ท่านต้องทำอะไรอย่างวันนี้ก็ผมก็มีการเตรียมพวกข้อมูลต่างๆที่จะอภิปรายเห็นใช่ไหมครับนะครับใช่ใช่อย่างเงี้ยนะที่จะอภิปรายอย่างเงี้ยนะฮะอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมครับครับแต่อุบไว้ก่อนนะอภิปรายใครไม่ไว้วางใจก็จะมีการเตรียมข้อมูลอย่างเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงที่จะมีการอภิปรายไม่วางใจหรือเป็นญัตติสำคัญเนี่ยที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยเราก็จะเตรียมข้อมูลนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบ่งเวลาแหละก็คือในการลงพื้นที่นะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชุมชนนะครับหมู่บ้านอะไรบางทีถ้าเขาบอกให้เราไปเราก็ต้องไปนะครับอย่างวันนี้ก็มีงานศพ4โมงนะเป็นคนตลิ่งชันก็นี่แหละเจ้าของร้านปลาอยู่เย็นเนี่ยวันนี้พอดีพี่ชายเขาเสียพี่ชายเขาเสียเราก็ต้องไปอ๋อผมลูกค้าลูกค้าอยู่ตรงนี้นี่อย่างนี้ครับ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 ก็ไม่ได้ว่าถ้าไม่ได้พุทธพฤหัสก็ต้องทำงานเหมือนกันต้องทำต้องทำไม่งั้นเดี๋ยวพี่น้องเอ็ดเอาฮะสสหายหน้าหายตาไม่ได้นะอาจารย์ต้องไปให้เขาเห็นหน้าเห็นตาครับแล้วถามนิดนึงเมื่อกี้คุยกันตอนกินข้าวเนี่ยก็คืองานอื่นๆงานที่ต้องดูแลประชาชนก็ต้องทำพวกงานลอกท่ออะไรนี่ต้องทำถ้าเขาติดต่อมาจริงจริงจริงเป็นงานสกไม่ดับเป็นงานสกแต่ว่าในความจริงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีสกไง5ปีที่ผ่านมาอ๋อใช่ใช่ถูกไหมจ๊ะใช่ใช่งั้นวันนี้ทั้งผมต้องทำทั้งขึ้นคืองานสภาทั้งล่องก็ต้องขุดล่องมันหมดสกผมก็ต้องทำผมต้องทำทั้งสองหน้าที่ตอนนี้นะจริงด้วยจริงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวปลายปีจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็เราคงจะได้นักการเมืองท้องถิ่นแหละมาช่วยแบ่งเบาภาระไม่ว่าจะต่างพรรคหรือพรรคเดียวกันก็ไม่เป็นไรเพราะเขตผมเดิมเนี่ยก็ชื่อดังอยู่แล้วท่านสกวันชัยฟักเอี้ยงตลิ่งชันนี่แหละนี่แหละใช่ใช่น่ารักน่ารักแต่ก่อนเรามีอะไรเราก็ไปบอกเขาตอนนี้มันไม่มีเลือกนี่ใช่ไหมไม่มีสกต้องทำงานตั้งคืนมันไม่ได้เลือกจนลืมเลยนะเนี่ยใช่ใช่ถ้าสสบิลลี่พูดผมก็ไม่นึกเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่ครับเพราะงี้สสต้องรับหมดเลยสิใช่ไหมก็มาเราก็ต้องรับอะรับไม่ปฏิเสธบ้างบางทีก็ไม่ได้แต่บางเคสเราก็ข้ามไปนะถ้าไม่ได้เดือดร้อนจริงบางทีให้ไปลอกท่อบางทีถ้าไม่ได้เดือดร้อนจริงเราดูละหนึ่งคือมันไม่ได้ตันมากหรือว่าไม่ได้อะไรมากเนี่ยเราก็ต้องข้ามเคสไปก่อนเอาเคสที่หนักจริงๆเคสหนักจริงเราทำงานพักหนักไหมฮะถามต่อเนื่องงานพักคือนอกจากที่ผมเห็นในคือผมไม่ได้ไปยุ่งกับพักเนี่ยนะฮะพักอนาคตใหม่เนี่ยคือนอกจากที่เห็นในทีวีนอกจากในสื่องานพักนี่หนักไหมฮะงานพักหนักไหมต้องถามก่อนว่าเรามีบทบาทอะไรประการที่หนึ่งคือผมไม่ได้ไปอยู่ในฝ่ายบริหารดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้เข้าไปกำหนดนโยบายหรือกำหนดยุทธศาสตร์นะในพักมากเท่าไหร่ดังนั้นไอ้เรื่องงานพักเนี่ยส่วนหนึ่งผมจะไม่ได้หนักแต่ผมจะไม่หนักงานในสภาได้ทราบว่าท่านเป็นกรรมาธิการด้วยใช่ไหมครับเมื่อกี้คุยกันเป็นกรรมาธิการคณะคุ้มครองผู้บริโภคคืออะไรครับคุ้มครองผู้บริโภคมันก็จะเป็นคณะที่ภารกิจตรงกับที่เราดูแลนะฮะก็จะมีพวกสคบ.อะไรต่างๆเนี่ยที่มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าตัวกรรมาธิการเราเนี่ยก็เหมือนเปรียบเสมือน
เป็นช่องทางหนึ่งนอกจากหน่วยงานราชการเนี่ยแต่เป็นงานสภาที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาร้องทุกข์ผ่านเราได้เราก็จะเป็นตัวประสานงานนะครับแต่เพียงแค่ประสานงานอาจารย์เราไม่ได้มีอำนาจไปตัดสินในตำแหน่งตุลาการคือบางคนเข้าใจผิดว่ากรรมธิการเนี่ยแบบว่าฟันเลยไปล้อมาฟันตัดสินบังคับไม่ใช่อย่างเคสล่าสุดมาเนี่ยเพราะท่านก็เป็นนักกฎหมายเราก็เป็นนักกฎหมายเนี่ยเราทราบเลยว่ากรรมธิการเนี่ยคือไม่ใช่อย่างเมื่อกี้ที่ท่านพูดอ่ะคือไม่ใช่ศาลใช่ไหมครับอย่างมีเคสมาล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นเคสไหนที่มีการฟ้องคดีสู่ศาลแล้วเราก็จะไม่ก้าวล่วงเราจะบอกว่างั้นเดี๋ยวรอไว้ก่อนค้างการพิจารณาไว้ก่อนให้ศาลตัดลองดูไปก่อนไกลเกลี่ยได้ไหมหรือถ้ามีการถอนฟ้องแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงกรรมธิการเราก็จะไม่เข้าไปใช่ไหมครับก็จะไม่ก้าวก่ายครับแล้วบทสรุปอย่างเวลาเข้ามาเลือกร้องเนี่ยก็อย่างคือก็ประสานงานแก้ไขข้อพิพาทต่างๆใช่ไหมครับเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเยอะมากเลยก็คือเรื่องของเกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะมาร้องกันว่ารถเสียบ้างนะทำไมบริษัทไม่รับผิดชอบอะไรต่างแต่เราไม่ใช่ศาลใช่ใช่ก็ทุกอย่างอะครับอาจารย์สินค้าบริการการโฆษณาอะไรต่างๆที่ในฐานะผู้บริโภคอะไรเงี้ยรับหมดมือถือ SMS ไม่ได้สมัครแต่ว่าเก็บค่าบริการนี่ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันเออผมก็จ่ายนะไม่รู้อะไรอ่ะเดือนละ20บาทยังไม่ได้ยกเลิกเลยใช่คือบางทีเราไม่ได้สมัครเนี่ยแต่ว่าหรือบางทีเนี่ยโดยเฉพาะคนผู้สูงอายุบางทีเล่นมือถือไปกดผิดกดอะไรเนี่ยแล้วมันแล้วตอนเนี้ยมีปัญหาคือมันไม่มีการยืนยันตัวบุคคลแต่เพียงแค่กดผิดไปปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่ามันวิ่งเข้าสู่ระบบแล้วรับเลยอันนี้เป็นปัญหานี่ถือว่าเราก็เข้าสู่กระบวนการแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเรียกผู้ประกอบการเรียกผู้บริโภคมาคุยกันว่าจะหาทางออกยังไงครับอ๋อนี่คืองานส่วนหนึ่งของส.ส.ในฐานะกรรมธิการใช่ใช่ครับที่นั่งอยู่นี่เขาก็นั่งทำงานอยู่นะเนี่ยนั่งทำงานเตรียมงานครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับเมื่อกี้ไปกินข้าวมาครับกับอาจารย์ครับครับผมก็นี่นะครับท่านก็ให้สติ๊กเกอร์ด้วยผมก็ติดเรียบร้อยแล้วงั้นขออนุญาตรบกวนสุดท้ายจริงๆนะคำถามสุดท้ายผมเคยถามคำถามนี้กับคุณธนาธรนะครับก็อยากในความคิดเห็นของท่านส.ส.บิลลี่เนี่ยก็อยากให้ช่วยแสดงความเห็นนิยามของคำว่าประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยถ้าจะนิยามสั้นๆนะแบบมีความหมายก็คือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจนะอำนาจในตัวเนี้ยมันจะดูเป็นนามธรรมแต่อำนาจมันก็คือสิ่งที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเป็นเจ้าของประเทศนะครับอย่างถ้าอำนาจในฝ่ายบริหารเนี่ยทำยังไงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะเป็นต้นหรืออำนาจในทางฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทำยังไงที่จะให้สภาผู้แทนที่เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยออกกฎหมายมาตรงกับประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนประกอบธุรกิจก็คล่องนะฮะจะทำอะไรก็ไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอันนี้ก็คืออำนาจในทางฝ่ายนิติบัญญัติของประชาชนเป็นต้นครับขอบคุณมากก็ผมไม่พูดเพิ่มนะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่เจอใครก็ต้องถามวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้กำลังใจนะครับ ครับท่านส.ส.จิรวัตรภรรยากานนท์เขต27นะครับนี่นะพรรคอนาคตใหม่นะครับครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับมีอะไรก็ยินดีครับอาจารย์จะให้หา